ทำไมถึงอยากเป็นออแพร์แล้วเราเหมาะกับการเป็นออแพร์หรือเปล่านะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ Channel Au-pair Story by Tana นะคะวันนี้เนี่ยก็จะมาแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับทำไมถึงอยากเป็นออแพร์นะคะก็คือเริ่มแรกเลยที่อยากเป็นออแพร์นะคะเพราะว่าเราอะเห็นลูกพี่ลูกน้องที่บ้านนะคะเขามาเป็นออแพร์อยู่ที่อเมริกาแล้วตอนที่เขากลับไปเมืองไทยอะค่ะเขาก็มีแบบงานดีๆรองรับอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรามีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษแล้วเราก็ไม่ย้อนดูตัวเองว่าเราก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษขนาดที่แบบจะไปแบบสอบโทอีกโทเฟลได้คะแนนสูงๆขนาดนั้นนะคะก็เลยคิดว่าอยากฝึกภาษาอังกฤษแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยการที่ฝึกภาษาอังกฤษที่ประเทศไทยอะค่ะมันก็แบบไม่ค่อยจะได้มากสักเท่าไหร่เพราะว่าเราเหมือนกับเราพูดภาษาไทยทุกวันนะคะแล้วก็การที่เราจะพูดภาษาอังกฤษเนี่ยส่วนใหญ่เนาะในสังคมเขาก็จะแบบมองแบบอีนี่อย่ามากัดแดะอะไรอย่างเงี้ยอุปสรรคอังกฤษซึ่งมันก็ทำให้อันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ปิดกั้นตัวเราทำให้เราแบบไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษนะคะก็เลยแบบเอาวะหัดติดตัวเองฉันจะไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษต่างประเทศแล้วการอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อยากจะไปท่องเที่ยวเปิดมุมมองใหม่ๆนะคะในชีวิตเพราะว่าหลังจากที่เรียนจบก็คืออยากจะไปใช้ชีวิตก่อนแล้วก็ค่อยกลับเข้ามาสู่การทำงานนะคะแล้วอีกอย่างนึงคือเราอะเป็นคนที่ก็คือแบบชอบอยู่กับเด็กไม่ได้ถึงขั้นกับแบบว่าใช้ชีวิตร่วมกับเด็กอะไรขนาดนั้นแต่ว่าชอบที่จะทำให้เด็กแบบสนุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบรักเด็กด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบคิดว่าออแพร์ก็น่าจะเหมาะกับเราแล้วโครงการนี้ทำให้เราแบบได้เพื่อนใหม่ๆด้วยคือถ้าเรามาที่อเมริกาอย่างน้อยอ่ะเราก็ได้โฮสต์ได้แบบมีมิตรภาพที่ดีนะคะแล้วก็อยากจะได้เงินด้วยประเด็นคือเราก็มาทำงานเนาะไม่ได้เงินก็แบบเอ๊ะมาทำไมวะอย่างนี้ก็เลยตัดสินใจที่จะมาออแพร์นะคะแล้วเราเหมาะกับการเป็นออแพร์หรือเปล่าเราก็ต้องมาถามตัวเองว่าเราสามารถใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับเด็กได้ไหมคือเด็กที่เราจะมาเป็นออแพร์มันก็จะมีหลายช่วงอายุไม่ว่าจะเป็นเด็กแรกเกิดเด็กแบบพรีสคูลเด็กไฮสคูลอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเราต้องถามว่าเราชอบที่จะหากิจกรรมใหม่ๆมาทำร่วมกับเด็กๆ เราแบบโอเคไหมที่จะต้องเปลี่ยนไดเปอร์ต้องแบบเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวเด็กแล้วจะต้องแบบดูแลสุขภาพสุขอนามัยดูแลความปลอดภัยเราจะโอเคไหมสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราอย่างเราไปเก็บประสบการณ์เนี่ยเราได้เก็บประสบการณ์กับเด็กเล็กแน่นอนเพราะว่าแบบเนสเซอรี่หรือว่าแบบโรงเรียนเด็กเล็กเนี่ยก็จะเป็นเด็กที่มีอายุระหว่าง2ขวบ3ขวบหรือว่า4ขวบอะไรนี้ที่เราจะไปเก็บประสบการณ์นะคะเราก็ไปถามตัวเองว่าเรามีความสุขไหมตอนที่เราแบบได้ดูแลเทคแคร์น้องๆเขาหรือว่าแบบบางทีเด็กแบบมันจะมีความสุขสนบางทีแบบเล่นๆอยู่อะไรเงี้ยแล้วตีกันแบบอะไรก็ไม่รู้แย่งของเล่นกันแล้วก็เคลื่อนของเล่นกันอะไรเงี้ยแล้วเราจะจัดการกับปัญหานั้นยังไงหรือบางทีแบบเคลื่อนของเล่นใส่หัวเราปุ๊บโอ้ยไอ้อย่างนี้เราจะจัดการกับอารมณ์ของเราได้ไหมแล้วเราจะแบบสอนเด็กยังไงเพื่อแบบไม่ให้ทำแบบนี้หรือไม่ให้ใช้ความรุนแรงกับเพื่อนแล้วแบบความอดทนที่จะ
ต้องแบบต้องห้ามว่าอย่าทำนะถึงแม้ว่ายังจะไปทำอีกก็ยังแบบเปิ้นว่าจะไปเนี่ยนะมันก็ยังแย่อยู่แล้วเราเนี่ยจะมีวิธีการจัดการยังไงเราจะอดทนได้ไหมต้องถามตัวเองนะคะนี่คือสิ่งสำคัญเพราะว่าเราจะต้องมาใช้ชีวิตอยู่กับเด็กหรือว่าลูกของโฮนเนี่ยเป็นระยะเวลาอย่างน้อย1ปีสิ่งสำคัญอีกอย่างเลยนะคะที่เราต้องถามตัวเองคือเราสามารถไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนที่มันไกลมากๆจากบ้านได้ไหมเราสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติของตัวเองในการมองโลกได้ไหมกินอาหารที่ไม่ใช่อาหารไทยขับรถที่ไม่ได้แบบขับเหมือนเมืองไทยผู้คนไม่ได้พูดภาษาไทยแล้วการเดินทางทุกอย่างมันมีความยากลำบากมากกว่าประเทศไทยอยู่ไกลคนละซีกโลกกับพ่อกับแม่เราเลยเวลาก็ไม่เท่ากันบ้านเราตอนเช้าที่นี่ตอนกลางคืนแล้วเราจะทนได้ไหมเราจะคิดถึงบ้านหรือเปล่าเรามาแล้วจะมีความสุขไหมเราต้องถามตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าอย่างแบบบางทีเรามาแล้วแบบฉันคิดถึงบ้านมากเลยก็ทำให้ชีวิตการทำงานที่นี่ไม่มีความสุขนะคะบางทีมันอาจจะกระทบไปถึงการทำงานกับเด็กๆแล้วก็การใช้ชีวิตอยู่กับโฮสต์ด้วยนะคะจากที่เรารู้แล้วว่าเราอยากมาเป็นออพแพร์นะแล้วเราก็ถามตัวเองว่าเราเหมาะกับการเป็นออพแพร์ไหมแล้วได้ข้อสรุปว่าฉันสามารถมาทำงานเป็นออพแพร์ได้นะฉันสามารถใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศได้ฉันสามารถทนรับกับแรงกดดันต่างๆได้แล้วก็พร้อมที่จะมาเป็นออพแพร์นะคะก็คลิกเข้าหาข้อมูลรายละเอียดของเอเจนซี่นะคะแล้วก็อย่างนึงการมาเป็นออพแพร์ที่อเมริกานะคะไม่สามารถมาได้ด้วยตัวเองนะคะต้องผ่านเอเจนซี่เท่านั้นเราก็ไปหาข้อมูลว่าเอเจนซี่ไหนดีนะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะถ้าใครอยากรู้ก็ติดตามในคลิปต่อไปได้นะคะ